สำหรับการสัมมนาในช่วงบ่ายนี้หัวข้อแรกจะเป็นการบรรยายในหัวข้อระบบการจัดการดิจิทัลไอดีอัจฉริยะสำหรับควบคุมการเข้าถึงด้วยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะโดยคุณพรลภีตรียกุลผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียบริษัทโมบายเทคโนโลยีจำกัดโดยบรรยายเป็นภาษาไทยค่ะ Next we would like to welcome Ms. พรลภีตรียกุล Regional Business Development Manager Asia Region Mobile Technology with topic Intelligent Digital Identity Management IDIM for Smart Security Access The webinar will be conducted in Thai Please welcome Ms. พรลภีสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Smart Security Access ในวันนี้นะคะโดยวันนี้เราจะนำเสนอการบริหารจัดการโดยการใช้ Digital ID สำหรับงาน Digital และ Physical Security Access โดยระบบ Intelligent Digital Identity Management หรือ IDIM กันนะคะดิฉันพรพีตุยกูล Regional Business Development Manager ดูแลงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของบริษัท Mobile Technologies ค่ะโดยบริษัทเรานะคะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์อันยาวนานเกี่ยวกับการทำไบโอเมตริก KYC Solution นะคะในงานด้าน Digital Enrollment การทำ Verification รวมถึงการทำ Digital Transformation ด้วยค่ะบริษัทของเรานะคะและเทคโนโลยีของเราได้รับการยอมรับและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Telecommunication Corporate หรือว่า Government Sectorนอกจากนั้นบริษัทเรายังได้การรับรองมาตรฐาน CMMI Level 3สำหรับ Software Development และ ISO 27001สำหรับ Data Security อีกด้วยดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของการใช้งานโซลูชันค่ะปัจจุบันนะคะบริษัท Mobile Technologies เรามี R&D Center อยู่ที่ประเทศไทยและมี Sales Officeในทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อดูแลลูกค้าเรามากกว่า36ประเทศทั่วโลกนะคะโดยในส่วนของ R&D Center ที่อยู่ประจำประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับ R&D Lab นะคะมีการทำ Testing นะคะการทำ Integration รวมถึงทีมที่ทำ 24/7 Support Service เพื่อดูแลลูกค้าในส่วนของ Monitoring, Troubleshooting รวมถึงการ Provide Solution และ Root Cause ต่างๆเพื่อ Support ดูแลลูกค้าเราทั่วโลกค่ะโดยนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะของลูกค้าที่ใช้งานระบบเราอยู่แล้วก็ทำงานร่วมกับเราอยู่ก็จะมีทั้งในโซน Middle East แอฟริการวมถึงในฝั่งเอเชียด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาดูในส่วนของการบริหารจัดการเรามาดูกันก่อนว่าพอเราพูดถึง Digital ID หรือ Digital Identity Technologies เนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีการวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วและถูกนำไปใช้งานอย่างหลากหลายโดยการนำไปใช้เกี่ยวกับการทำ Identify Verify ในส่วนของอัตลักษณ์ของบุคคลนะคะเพื่อให้ได้ถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็จากการใช้งานของเอกสารรวมถึงข้อมูลต่างๆรวมถึงที่สำคัญในการทำ transaction ที่เป็น non face to face นะคะก็จะต้องมีระบบที่สามารถเชื่อถือได้แล้วก็ทำการบริหารความเสี่ยงในการพิสูจน์ตัวตนนั้นๆและที่สำคัญเวลาเราพูดถึง digital ID เราก็จะต้องนึกถึงเทคโนโลยีที่นำมาพิสูจน์ตัวบุคคลอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือจะเป็น personal official ซึ่งเราจะมาดูกันว่าข้อมูลใดที่เราสามารถนำมาใช้ในดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับเป็นตัวแทนของเราได้อย่างเป็นทางการในส่วนของ person official identity นะคะเราจะพูดถึงข้อมูลที่แสดงอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นๆเป็นคุณสมบัติที่แทนตัวเราจริงๆนั้นก็ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล information ทั่วไปชื่อนามสกุลวันเกิดที่อยู่นะคะเพศรวมถึงข้อมูลที่เป็น biometric information มีตั้งแต่ปัจจุบันนี้ใช้ตั้งแต่ลายนิ้วมือการสแกนม่านตานะคะการใช้ใบหน้าหรือการใช้ฝ่ามือนะคะรวมถึงข้อมูล information ที่เป็น account ที่เรานำมาใช้ในการเปิดหรือการใช้งานในเซอร์วิสนั้นๆการใช้งานกับ device ที่เราใช้นะคะรวมถึงข้อมูล information ต่างๆไม่ว่าจะเป็น signature ที่ปัจจุบันก็มีตัว electronic signature เพิ่มขึ้นการใช้เอกสารที่เป็นตัว proofตัวเราจากทางราชการไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือในส่วนของพาสปอร์ตซึ่งพอเราดูข้อมูลที่เป็น person official identity เหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเวลานำมาใช้ในดิจิตอลเทคโนโลยีมันจะถูกกรุ๊ปออกเป็นทั้งหมด3แบบ
ได้แก่1ข้อมูลที่เรามีหรือครอบครองนั่นก็คือพวกเอกสารการ์ดต่างๆรวมไปถึงกรณีถ้าเราต้องการเข้าไปในบาง area access เราก็อาจจะใช้เป็นคล้ายๆกับใบ access card ได้เช่นเดียวกันนอกจากที่เป็นบัตรจากทางการนะคะส่วนต่อไปก็คือสิ่งที่เรารู้นั่นก็คืออาจจะเป็น password หรือรหัสเพื่อเป็นการทำ multi factor authentication นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันได้อีกตัวนึงและสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราเป็นค่ะก็คือได้แก่ข้อมูลที่แสดงถึงตัวตนเราจริงๆในทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็น fingerprint นะคะ iris ก็คือม่านตา face คือใบหน้านะคะหรือว่าพฤติกรรมที่สามารถถูกวิเคราะห์ได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็น biographic data ต่างๆอันนี้ก็จะเป็น grouping หรือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ว่าการที่เราจะใช้ personal official identity เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลนั้นๆเพื่อนำมาใช้ในดิจิตอลเทคโนโลยีสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างหลากหลายแล้วก็สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเราได้โดยเรามาดูภาพรวมกันการใช้งานของ physical และdigital access นี้นะคะเรากำลังพูดถึงระบบอะไรก็ตามที่สามารถออกแบบแล้วก็ดูแลเราได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็เป็น end to end เป็น all in one นะคะใช้งานได้ง่ายและที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีความเร็วและมีความแม่นยำทุกอย่างต้องสามารถที่จะ connect แล้วไปตอบโจทย์ใน business ของทุกๆองค์กรได้และที่สำคัญนะคะก็คือวิธีในการพิสูจน์ตัวตนในการใช้ biometric อันนี้เป็นส่วนสำคัญเพื่อยืนยันว่านี่คือบุคคลที่ถูกต้องได้รับการพิสูจน์จริงๆก็สามารถที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดหรือ standard มาตรฐานได้ด้วยเช่นเดียวกันในมุมมองของการทำดิจิตอลไอเดนติตี้สิ่งที่สำคัญคือเราจะบริหารการทำการพิสูจน์ตัวตนนะคะผ่านทางกระบวนการที่เป็น pre-registration คือการลงทะเบียนล่วงหน้าการ enrollment คือการรับลงทะเบียน verification คือการตรวจสอบ identification คือการระบุตัวตนรวมถึง business service ที่เราสามารถนำกระบวนการเหล่านี้มา connect เพื่อทำ business service ในองค์กรของท่านได้ยิ่งในปัจจุบันที่เรามีการออกแบบองค์กรในการทำ digital transformation การมีระบบซอฟต์แวร์ที่หลากหลายดังนั้นการใช้ตัวการบริหารจัดการ ID นี้สำหรับการ connect เข้าสู่ digital hub ของท่านก็สามารถที่จะช่วยให้การเข้าถึงทั้ง physical และ digital access กันเรื่องที่ง่ายมากขึ้นค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของ Smart Access Solution Overview ที่ไอดีมเราดำเนินการก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่เราสามารถทำตั้งแต่ Digital Pre-Registration หรือมาที่ไซต์ก็คือใช้ Physical ในการดำเนินการ Registration โดยทางระบบเราจะ Generate สิ่งที่เรียกว่า QR Code เป็นลักษณะของ Digital Identity ตัวที่1สำหรับคล้ายๆกับเป็นตัวแทนของเรานะคะเพื่อนำมาสู่การยืนยันตัวตนหรือที่เราเรียกว่า identity proving นะคะซึ่งก็ได้แก่เราต้องเช็คตั้งแต่ QR verification ที่หลังจากที่มีการลงทะเบียนไปนะคะมีการใส่ ID card นะคะการหรือการใช้พาสปอร์ตการสแกนใบหน้าหรือว่าการ capture fingerprint อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลักๆจากการที่เราใช้เอกสารทางการรวมถึงข้อมูลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้นมาดำเนินการพิสูจน์ตัวตนและทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม enrollment ในส่วนของ biometric ด้วยนะคะโดยระบบ iDIM ของเรานะคะเป็นระบบที่อยู่บน cloud base ในปัจจุบันนะคะซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว MPOS device ซึ่งเป็นแท็บเล็ต all in one นะคะแล้วก็ระบบ iDIM เรานอกจากจะทำงานบน cloud base แล้วก็ยังสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อผ่านทาง third party integration ในระบบต่างๆในองค์กรของท่านได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่สามารถจะส่ง notification ในการทำทุกๆ transaction ในการทำ access นั้นผ่านทางอีเมล SMS หรือแม้แต่ Microsoft Teams ค่ะข้อจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของระบบ iDIM นะคะนอกจากที่เราสามารถดำเนินการบริหารจัดการ digital ID โดยผ่านทาง cloud base แล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินการใช้คอนเซปต์นี้ได้แบบมัลติโลเคชันหมายความว่าทุกๆท่านขอแค่มีเครื่องนี้ที่ area ใดๆก็ตามก็สามารถที่จะคอนเนคเข้าใช้งานกับระบบ iDIM ได้เลยนะคะจะมีอีกหนึ่งตัวที่เป็นคีย์สำคัญที่เราเรียกว่า all in one device นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของแท็บเล็ตนะคะที่สามารถทำการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนที่เรียกว่า all in one นะคะก็เนื่องจากว่า1แท็บเล็ตนี้มี fingerprintbuilt-in นะคะรวมถึงมีการ์ดรีดเดอร์นะคะที่สามารถอ่านบัตรประชาชนได้นะคะรวมถึงเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของพาสปอร์ตนะคะรวมถึง e-passport สามารถแตะแบบ NFC แบบ contactless ได้นะคะรวมถึงการใช้ตัวฟอนต์คาเมราในการทำ face recognition ด้วยค่ะ
ด้วยลำดับต่อไปนะคะเราก็จะนำทุกท่านมาดูระบบสาธิตของเรานะคะเป็นไลฟ์เดโมนสเตรชันของระบบ iDeep Smart Access นะคะที่จะดำเนินการทำดิจิตอลและฟิสิคอลเซคูริตี้แอคเซสโดยผ่านกระบวนการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะคะค่ะโดยระบบ iDeep นะคะอย่างที่กล่าวไปก็คือจะเป็นระบบที่เป็น Automated Digital Enrollment Platform นะคะเราจะมี Web Interface นะคะที่เรียกว่า Webcare สำหรับทำ Pre-Registration ค่ะหลังจากที่เราเลือก Workflow นะคะเราก็สามารถที่จะดำเนินการนะคะกรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนนะคะล่วงหน้าได้นะคะก็จะเป็นแล้วแต่ฟิลที่เราต้องการข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติก่อนที่จะอนุญาตให้ทำการ Access มีการเลือกเหตุผลในการ Access นะคะการพิมพ์โน้ตการเลือกบุคคลที่จะทำการ Approve การใส่ข้อมูลและรายละเอียดนะคะหลังจากที่มีการกรอกข้อมูลนะคะตามแต่ที่เราจะสามารถต้องการและ Config ได้นะคะหลังจากเซฟแล้วระบบก็จะทำการส่ง QR code นะคะไปให้กับบุคคลที่เราทำการลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นจะเห็นว่า QR code ได้รับแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากว่าจะต้องมีการ approve นะคะจากบุคคลก่อนซึ่งอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นการ approve ถึง2ระดับนะคะก็คือการ approve ทั้งการลงทะเบียนในทุกๆการ approve หรือว่า status transaction ต่างๆเราก็จะมีการส่ง email notification ให้กับผู้ที่จะมาติดต่อนะคะเพื่อจะทำ physical access อันนี้ในกรณีที่เป็น level 2ในการลงทะเบียนนะคะดังนั้นก็จะต้องมีการ approve โดยอีก level 1 นะคะทุกๆครั้งที่มีการ approve ก็จะส่ง status และนี่คือ individual ค่ะต่อไปนะคะในกรณีที่ต้องการลงทะเบียนเป็นกลุ่มมาเป็นกลุ่มเราก็จะมีตัวเว็บ onboarding link นะคะหลังจากที่เราสร้างกลุ่มขึ้นมาเราก็จะสามารถให้บุคคลสามารถใส่ข้อมูลแต่ละบุคคลเข้าไปหรือจะอัปโหลดเฟซลงไปเลยก็ได้แล้วก็ดำเนินการที่จะดาวน์โหลดนะคะตัวการ์ดนะคะพร้อม QR code สามารถเซฟแล้วก็ปริ้นแล้วก็สามารถนำ QR code นี้ไปใช้ได้ต่อไปจะเป็นในส่วนของ Smart Access Enrollment นะคะการ Enrollment ก็คือการลงทะเบียนนะคะส่วนโดยในการลงทะเบียนเนี่ยถ้าไม่ได้มีการ Pre-Register มาก่อนสามารถที่จะเข้าไปในอุปกรณ์ของเราแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว Impost นะคะเป็น Mobile Application Front End นะคะโดยส่วนนี้ก็จะมีการ Integration กับตัว Microsoft Account เพื่อทำ Single Sign-on นะคะแล้วก็จะสามารถดำเนินการที่จะ Apply Visitนะคะที่ไซต์ได้ก็หมายถึงเป็นการลงทะเบียนแบบฟิสิคอลเลยดังนั้นการลงทะเบียนแบบนี้เราสามารถที่จะใช้ตัว All-in-One Device เรากับเอกสารเช่นในกรณีคือการใช้บัตรประชาชนนะคะขณะนี้เรากำลังเสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องที่เป็น Reader นะคะก็จะทำการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแล้วก็นำข้อมูลจากบัตรประชาชนนั้นมาใส่ตัวฟิลต่างๆโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลนะคะในกรณีที่เราต้องการใช้ข้อมูลในการติดต่อนะคะโดยในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะดำเนินการเลือกได้ว่าฟิลไหนเป็นฟิลที่เป็น mandatory หรือฟิลไหนที่เป็นฟิล optional นะคะใส่ phone number นะคะเพื่อใช้ในการติดต่อในกรณีต้องการมี SMS notification หรือแม้แต่การใส่เลขบัตรทะเบียนรถหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการ access แบบ physical นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการระบุบุคคลที่เราต้องการเข้าไปพบเพื่อทำการ access นะคะจุดประสงค์นะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีในส่วนของกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเราก็สับมิดในส่วนนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อกับบลูทูธพรินเตอร์เพื่อพิมพ์ QR code หรือส่งอีเมลไปได้เช่นกันค่ะในส่วนนี้ก็จะเห็นนะคะหลังจากการลงทะเบียนที่ไซต์ในขณะที่เราเป็น contact person นะคะเราก็จะได้รับ Microsoft Teams นะคะหรืออีเมลหรือทั้ง2 อย่างนะคะในการแจ้งว่าตอนนี้มีบุคคลที่ต้องการจะเข้ามาพบเรานะคะระบบก็จะทำการส่งข้อมูลและส่งลิงก์ request มาทาง notification หลังจากนั้นเราจะดำเนินการกดเข้าไปนะคะเพื่อดูว่ามีใครมา approve มา request ขอพบเราแล้วก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูนะคะแล้วเราก็ดูรายละเอียดข้อมูลเขาหลังจากนั้นเราก็สามารถกด approve ได้นะคะเพื่อเป็นการ accept ให้เขาสามารถเข้ามาพบเราหรือแม้แต่เข้าไปใน physical access บางส่วนนะคะและนี่ก็คือในส่วนของ individual apply visit on site ผู้ที่ได้รับการ approve ก็จะได้ทาง QR code ผ่านทางอีเมลนะคะรวมถึงถ้ามีการต่อ printer เมื่อสักครู่นี้ก็สามารถที่จะปริ้นได้ลำดับต่อไปนะคะคือส่วนสำคัญเลยค่ะก็คือส่วนพิสูจน์ตัวตนหรือการเรียก identity proving นะคะ
ดยส่วนนี้นะคะสามารถที่จะทำได้นะคะผ่านทางอุปกรณ์หลังจากที่เราได้ QR แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาบัตรประชาชนนะคะมาเสียบไว้ที่ตัวเครื่องอ่านนะคะในส่วนของแท็บเล็ตนี้แล้วเครื่องและระบบก็จะทำการตรวจสอบนะคะนี่อันนี้เป็นกรณีที่เราต้องการเพิ่มข้อมูลบัตร contactless เป็น access การเพิ่มเราก็สามารถ enable ได้จากตรงนี้นะคะเรามีการทำ front camera access นะคะก็ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเก็บ face scan นะคะเพื่อใช้เป็น facial photo สำหรับการ verification เราสามารถที่จะเพิ่มนิ้วมือนะคะหลังจากที่เราได้รับการพิสูจน์ตัวตนผ่านทางบัตรประชาชนข้อมูลถูกต้องแล้วเราก็ใส่ตัว access card นะคะใส่ใบหน้ารวมถึงการใส่นิ้วมือได้ซึ่งอันนี้สามารถกำหนดได้ถึงจำนวนนะคะและนี่ก็คือการ complete profile หรือ identity proofing แล้วก็เพียงแค่กด submit ส่งไปหาระบบเท่านั้นนะคะจากส่วนนี้จะเห็นได้ว่าการทำ smart access นะคะเรามีข้อมูลของบุคคลนั้นๆเรียบร้อยแล้วดังนั้นการที่จะดำเนินการเช็คอินเช็คเอาท์ก็สามารถจะทำได้อันนี้เป็นกรณีของการใช้บัตรประชาชนนะคะก็เสียบบัตรประชาชนเข้าไปเครื่องก็จะทำการอ่านจากตัวรีดเดอร์นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนคอนเซนต์ก็จะเห็นว่าข้อมูลก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มและดำเนินการเช็คอินได้ค่ะนะคะพอทำการเช็คอินนะคะก็จะมี notification นะคะไปแจ้งอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะเป็นการทำ identification ก็คือข้อมูลที่มีการลงทะเบียนมาล่วงหน้าแล้วนะคะผ่านทางพาสปอร์ตนะคะก็คือข้อมูลพาสปอร์ตที่ลงมานะคะเราก็สามารถที่จะใช้พาสปอร์ตตัวจริงแล้วดำเนินการสแกนผ่านทาง OCR นะคะตัว MRZ barcode นะคะจากพาสปอร์ตทีนี้ก็จะเห็นว่าระบบทำการเช็คว่าสแกนแล้วปรากฏว่าไม่พบข้อมูลจะเห็นได้ว่าvalid until นะคะก็คือเวลาที่เราอนุญาตให้เขาเข้าเนี่ยก็คือเป็นของวันที่21ที่ผ่านมาดังนั้นหมายเลข QR นี้หรือถึงแม้เขาจะมี QR อยู่แต่ระบบก็ไม่ดำเนินการให้เขาเข้าไปได้ในส่วนต่อไปนะคะกรณีที่เป็นในลักษณะของ employee ที่มีการทำเพิ่มข้อมูล biometric หรือ NFC card นะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการ verify นะคะผ่านทาง biometric ได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเฟซแล้วก็เป็นฟิงเกอร์พริ้นท์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะหลังจากมีการแมทชิ่งแล้วนะคะก็เหมือนการทำ time access ที่ working site ค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็เป็นลักษณะของในส่วน group verification นะคะโดยในส่วนนี้นะคะก็จะดำเนินการสแกน QR code ทุกๆครั้งที่มีการสแกนนะคะระบบก็จะทำการติ๊กอัตโนมัติค่ะเรียกฟังก์ชันนี้ว่า emergency head count นะคะต่อไปนะคะจากที่เห็นมาทั้งในส่วนของกระบวนการทำ pre-registration การทำ enrollment การทำ identity proofing ก็จะเห็นได้ว่านะคะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือการทำ digital form รวมถึงการกำหนดเกี่ยวกับ workflow ต่างๆของแต่ละบุคคลที่สามารถจะทำกระบวนผ่านกระบวนการเหล่านั้นด้วยการใช้ digital ID ต่างๆทีนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือระบบ ID ที่ provide ในส่วนของ configurable access management นะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถให้ผู้ใช้งานนะคะใช้งานผ่านทางตัว web interface ที่เป็น web care เพื่อเข้าสู่ส่วนที่เป็น access management นะคะส่วนนี้ก็จะมีการintegrate กับตัว microsoftaccount นะคะสำหรับการทำ single sign-on เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัว access management เนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดระบุบุคคลได้นะคะที่จะเข้าทั้งแต่ในส่วน admin อย่างที่แจ้งนะคะระบบของเราสามารถทำ multi location ได้นะคะดังนั้นก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลแล้วก็สร้างสถานที่ของตัวของในระบบได้เพื่อทำการ access นะคะรวมถึงการที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับ device นั้นเพื่อเป็นตัวแทนในการใช้งานแต่ละไซต์นะคะรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ user ค่ะ user ก็สามารถที่จะดำเนินการนะคะแก้ไขหรือว่าเพิ่มสิทธิ์ในการกำหนด access right role ที่เขาสามารถใช้ได้นะคะโดย admin แล้วก็รวมถึงไซต์ค่ะที่เขาสามารถสังกัดอยู่ได้เช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ role ค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีการconfigureกำหนดในลักษณะของเพจด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอดมินนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ access management ค่ะโดยในส่วนของ access management นี้เราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เป็น internal กลุ่มที่เป็น external แบบ individual ก็คือแบบเป็นรายบุคคลและแบบที่เป็น group นะคะ
โดยในฝั่ง employee หรือในฝั่ง internal เราก็สามารถที่จะดำเนินการนะคะเข้าไปจัดการ workflow ในแต่ละบุคคลได้นะคะในแต่ละเพราะฉะนั้นในแต่ละ location นะคะสามารถที่จะกำหนด workflow ที่ต่างกันได้ระบบการ approve การทำ notification นะคะรวมถึงการทำ verification ว่าใช้ biometric ระดับไหนใช้แบบไหนบ้างก็สามารถที่จะ config ได้ต่อ size นะคะได้เลยส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็น individual workflow ค่ะก็คือจะเป็น individual access ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะสามารถกำหนด workflow ได้2แบบแบบที่1ก็คือกรณีที่เป็น workflow ที่อยู่กับ device และส่วนที่2ก็คือจะเป็น workflow ที่เข้าทาง web interface อันนี้จะโชว์ในส่วนของตัวที่เป็น web interface นะคะก็สามารถที่จะเลือกไซส์ได้กำหนด field ได้เลยนะคะว่าเราต้องการfield ไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ show high set ให้เป็น mandatory หรือ optional field นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการทำได้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับการทำ additional information ก็คือสามารถทำการ customize form เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเราก็สามารถ add ข้อมูลเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสร้างประเภทของบุคคลที่ต่างกันไซต์ที่ต่างกันก็จะมี workflow รวมถึงข้อมูลที่ต้องการต่างกันเช่นเดียวกันค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนการกำหนดในแต่ละไซต์นะคะว่าวัตถุประสงค์ของการทำ Smart Access นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Physical หรือ Digital นะคะสามารถกำหนดได้จากในส่วนของ Access Management นี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Group Access ค่ะโดยในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะสร้างการ Access ได้ในระดับที่เป็นกลุ่มนะคะโดยเราจะมีการเลือกไซต์นะคะหรือโลเคชันที่เราต้องการนะคะมีการกำหนดข้อมูลทั้งดิจิทัลฟอร์มนะคะรวมถึงการระบบ approval notification นะคะรวมถึงระบบที่เป็น verification โดยการใช้ biometric ค่ะโดยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เราสร้าง workflow ขึ้นมาก่อนที่จะดำเนินการสร้างทีมที่เป็นกลุ่มขึ้นมานะคะโดยในส่วนที่เป็นกลุ่มนี้นะคะก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มแล้วก็สร้างตัวแทนประจำกรุ๊ปนะคะเพื่อใช้ในการคอมมิวนิเคทกับระบบนะคะสามารถเซตแอคทีฟอินแอคทีฟได้นะคะแล้วก็มีการแอดเมมเบอร์ของกรุ๊ปนะคะสามารถแซตได้ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์นะคะหรือว่าการแอดแบบนวดนะคะก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลที่ใส่สำหรับการลงทะเบียนนะคะส่วนต่อไปก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำดิจิทัลแอคเซสก็คือการทำ Deny List Management นะคะส่วนนี้เนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่การลงทะเบียนของคนที่เราเรียกว่าบุคคลต้องห้ามหรือเรียกว่า Deny List นะคะโดยกลุ่มนี้ก็คือเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลของผู้ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วหรือผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนได้นะคะโดยนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลหลักที่สามารถดำเนินการนะคะทำเกี่ยวกับใส่การใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะคะเพื่อให้รู้ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ถ้ามีการแอปพรูฟโดยบุคคลเหล่านี้จะมีการแจ้งเตือนจากระบบว่าอันนี้เป็นบุคคลนะคะที่ต้องห้ามอันนี้กรณีที่ใช้ข้อมูลจากระบบเดิมนะคะค่ะในส่วนจากที่เห็นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำ access management ก็คือการทำ configuration นะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ report นะคะโดยในส่วนของ report นี้นะคะในระบบก็จะมีส่วนแรกก็เรียกว่า dashboard โดยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ display ข้อมูลแบบ real time นะคะว่ามีการเข้าออกในแต่ละ location นั้นเป็นอย่างไรมีบุคคลใดบ้างแล้วก็ status ที่เขามาดำเนินการณขณะนี้ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมีตัวกราฟิกนะคะในการดิสเพย์ให้เห็นเกี่ยวกับสถิติของผู้ที่เข้านะคะรวมถึงข้อมูลนะคะที่สามารถที่จะพรีวิวได้ในลักษณะที่เป็นแดชบอร์ดเรียลไทม์ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกรณีของ Registration Report นะคะโดยในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลตามฟอร์แมตต่างๆไม่ว่าจะเป็น Excel CSV หรือว่าเป็น PDF นะคะก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Registration Report ที่อยู่บนอุปกรณ์ที่เราจะประจำอยู่ตามแต่ละโลเคชันนะคะโดยใน report ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Registration Report นะคะ
ข้อมูลรีพอร์ตนะคะก็จะดิสเพลย์ตามวันแล้วก็จะบอกถึงสถานะแล้วก็สามารถวิวเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะค่ะและนี้ก็คือระบบ IDIM ที่ใช้ในการจัดการ Smart Access ทั้งในส่วนของ Digital และ Physical Security Access นะคะโดยเราจะมีไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซที่เป็น Mobile Application นะคะเป็น Mobile Front End หรือแม้แต่การใช้ Web Application นะคะรวมถึง onboarding link ที่สามารถให้แบบกรุ๊ปสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็น peer registration enrollment identity proving นะคะรวมถึงการทำ verification identification แล้วก็ connect กับ business service ต่างๆได้ค่ะโดย solution architecture ของระบบนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการที่จัดการไม่ว่าจะเป็นการทำ registration verification นะคะ enrollment identity provingการทำ business service security management นะคะเรามี report and data analytics ที่ได้โชว์ให้ดูในระบบสาธิตนะคะรวมถึงระบบส่วนที่เป็น administration นะคะสำหรับฝั่งที่เป็น admin ค่ะแล้วเราก็จะมีโครงสร้างที่เป็น ISO core platform ของเรานะคะร่วมการทำงานร่วมกับเพื่อทำงาน connect กับตัว business service ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ time access management นะคะเพราะฉะนั้น check in check out ก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับระบบ Time Access ในองค์กรทันได้นะคะการทำ Area Access Management คือหลังจากที่เรามีการ Verify และหรือ Identification แล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินการสร้าง Restrict Area หรือว่ากำหนดการเข้าออกใน Physical Area นั้นๆได้รวมถึงการใช้ Biometric ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อการใช้งานเกี่ยวกับพวก Security CCTV Surveillance ได้เพิ่มด้วยนะคะรวมถึงในกรณีที่มีระบบที่เป็น e-service นะคะในองค์กรที่ต้องการที่จะได้ระบบที่เป็น centralized ในการทำ identity and access management ระบบเดียวนะคะก็เราก็จะสามารถเชื่อมต่อกับหลังบ้านเพื่อดำเนินการจัดการเกี่ยวกับ identity and access ได้ด้วยค่ะการทำ IIoT connectivity management นะคะในการกำหนด access ของการใช้งานรวมถึงการเข้าใช้ของระบบต่างๆนะคะแล้วก็การทำ intelligent operation management นะคะก็คือการที่เราใช้ physical และ digitalidentity นะคะในการช่วยทำ security access ก็จะสามารถดำเนินการให้การทำงานกับ business service มีความถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะโดย interface ที่เรา provide นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ user ผ่านทางตัว mobile front end web interface นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ web interface ที่ admin ก็สามารถที่จะ connect เพื่อจัดการระบบได้ด้วยนะคะรวมถึงการ connect กับตัว business service supportต่างๆในส่วนของsystem security นะคะรวมถึงกรณีที่ต้องการมีการทำ data validation ในกรณีที่ต้องการมีการ proof ข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำ third party integration กับ access control HR payroll time attendance การทำ ERP e-factory หรือแม้แต่ต่อกับ Azure Active Directory สำหรับ user ที่เข้าใช้งานในระบบนะคะแล้วก็ระบบ IDIM ค่ะเรามีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการบริหารตัว Digital ID แล้วเราก็ยังสามารถใช้แบบ Multi Location ได้เพราะฉะนั้นเพียง IDIM Cloud Base นะคะแล้วก็การใช้ device ที่เป็นตัว Front End นะคะก็สามารถที่จะดำเนินการใช้งานเกี่ยวกับ IDIM แล้วก็ Connect กับ Business Service ได้ในหลายๆ Location ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราจะมาดูในส่วนของ IDIM นะคะ IDIM เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่สำคัญนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับการทำ Automate Digital Onboarding with Smart Mobility ไม่ใช่เพียงแต่การลงทะเบียนสำหรับคนภายในหรือคนภายนอกเท่านั้นเรายังมองไปถึงการที่เราทำ Digital Onboarding กับ Service ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะระบบ IDIM เรานะคะ provide ทั้งในส่วนของ Multiple Registration Channel ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Device หรือในส่วนของ Web Interface นะคะก็สามารถที่จะใช้งานระบบเราได้ค่ะรวมถึงด้วยระบบเรานะคะ provide ตัว flexibility ในการกำหนดนะคะ configure registration flow ต่างๆเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะสร้างฟอร์มและสร้าง flow ได้หลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับ data แล้วก็ validation และ verification rules นะคะส่วนต่อไปก็คือระบบของเรานะคะมีความสามารถและเทคโนโลยีในการdefine เกี่ยวกับ biometric data นะคะแล้วก็สามารถที่จะ capture พวก biometric data ตาม standard สากลได้นะคะระบบเรานะคะมีความปลอดภัยชั้นสูงการ communication ผ่านทาง back-end system นะคะเป็นแบบที่เป็น encryption นะคะ secure communication ทั้งหมดค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจาก biometric หรือการใส่ข้อมูลทั่วไปเราก็ยัง supportmethod อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดสแกนนะคะการใช้สมาร์ทการ์ดดังที่ได้
แสดงให้ดูตอนทำสาธิตนะคะรวมถึงการทำ e-signature หรือการทำ OCR ค่ะและส่วนที่เป็นคีย์ส่วนหนึ่งก็คือการทำ offline registration ค่ะในขณะที่เครื่อง device เราที่มีตัว front endmobile application อยู่นะคะดังนั้นถ้าอยู่ในช่วงจังหวะที่ไม่สามารถ connect กับ network หรือทาง back end ได้นะคะระบบเราจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า offline registration นะคะเพื่อยังสามารถดำเนินการ verify หรือดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในโหมด offline ได้นะคะโดยส่วนนี้นะคะหลังจากที่ได้ net attach network กลับมาอีกก็จะส่งข้อมูลไปนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆการดำเนินงานสามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะดังนั้นนะคะตัว key feature ของระบบ iDEM ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถจัดการเกี่ยวกับ Digital และ Physical Security Access ได้นะคะก็คือเรามีพาร์ทที่เป็น Digital Automation All in One Digital Identity Solution ค่ะ User Friendly ค่ะใช้งานง่ายแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้นะคะ Fast and Accurate Verification ค่ะก็คือมีความเร็วและความแม่นยำในการตรวจสอบนะคะด้วยการใช้ Digital IDเรามี built-in biometric ค่ะเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานโดยการใช้ biometric ก็สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็สามารถทำ identity proving เป็นการพิสูจน์ตัวตนได้นะคะเรามีตัว hardware to automate customer enrollment นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัว device ของเรานะคะที่สามารถช่วยให้การทำ enrollment ต่างๆเป็นไปได้ง่ายค่ะ seamless integration นะคะการเชื่อมต่อกับ third party และ business environment นะคะก็สามารถจะทำได้ง่ายจากทีม R&D ของเราค่ะรวมถึง flexible customization นะคะนอกจากตัวระบบเราแล้วที่ถูกสร้างมาบนที่สามารถจะ configure เองได้นะคะเราก็ยังมีระบบที่สามารถที่จะ customize ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยในส่วนสรุปนะคะเราจะเห็นว่าระบบiDEM ที่ทาง Mobile Technology ได้นำเสนอนี้ก็จะถือว่าเป็นระบบที่มีความ compatibility ของทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะแล้วมีตัวฮาร์ดแวร์นะคะที่เราทำการ OEM กับตัวโรงงานเองเพื่อให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และสเปคเนี่ยรองรับกับซอฟต์แวร์ที่เราดำเนินการมานะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้กับเครื่องของเราเท่านั้นนะคะในกรณีที่ลูกค้ามีเครื่องที่ต้องการใช้เราก็สามารถที่จะนำซอฟต์แวร์ไป deploy ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงเรามีไฮเทคโนโลยีเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บอินเทอร์เฟซที่เป็นเว็บแคร์นะคะหรือในส่วนที่เป็นโมบายฟอนต์เอ็นที่เป็นเอ็มพอร์สนะคะที่เป็น Android based ที่สามารถดำเนินการทำผ่านทางกระบวนการบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดค่ะที่เป็นหัวใจหลักก็คือตัวที่เป็นแบ็คเอ็นนะคะก็คือการทำไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะเป็นระบบที่ reliable แล้วก็เป็น secure software development ค่ะทำให้มั่นใจว่าการทำงานแบบดิจิตอลออโตเมชันด้วยไฮเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของเรารวมถึงระบบที่มีความไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ที่มีความปลอดภัยสูงก็จะสามารถ provide ทั้งในส่วนของฟีเจอร์และเซอร์วิสให้กับทางองค์กรของทุกท่านได้ค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ use case ค่ะก็จะเห็นได้ว่าใน use case นี้นะคะระบบ iDEM เราก็สามารถที่จะ connect และเชื่อมต่อได้อีกมากมายในหลายๆ segment นะคะเพื่อ generate use case ค่ะและนี่คือระบบ intelligent digital identity management ระบบที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถบริหารจัดการ digital ID เพื่อเชื่อมต่อกับการทำงานของ business service ที่ต้องการการยืนยันและการพิสูจน์ตัวตนผ่านทางเทคโนโลยี digital ID นี้ได้ด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะหรือมีคำถามก็สามารถส่งคำถามมาได้นะคะหรือสามารถติดต่อได้ทางอีเมลแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์เราได้ที่ www.mobiletechnologies.com ค่ะขอบคุณค่ะ